รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีฮะผมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการแฟนพันธ์ท้อนะฮะนี่คือรายการที่สุดของความรักความคลั่งไคล้และหลังจากเทปนี้ออกอากาศไปนะฮะท่านสามารถติดตามชมพวกเราได้นะครับที่สน.ใกล้บ้านท่านนะฮะกล้องมึงเยอะไปแล้วนะฮะพูดถึงความรักความคลั่งไคล้ในวงการฟุตบอลนะฮะนอกจากการแข่งขันในสนามนะฮะความรู้นอกสนามก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับแล้ววันนี้เราขอเชิญแฟนพันธ์ท้อวีวีจังทั้ง3คนออกมาได้เลยครับผู้ขังไขตำแหน่งเก้าอี้นายกสมาคมท่านทำการวิจัยเกี่ยวกับการลาออกของอดีตนายกสมาคมของทุกท่านที่ผ่านทำไมถึงข้อนท้ายวีวีฮะก่อนหน้านี้ผมได้ทำการวิจัยมาหลายคนแต่เมื่อมาพบกับท่านนี้ไม่นึกเลยว่าการหาข้อมูลมันจะยากลำบากถึงเพียงนี้ด้วยการที่เป็นคนชอบดูฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจทำให้ต้องไปดูที่สนามแทบทุกอาทิตย์จนมีตั๋วเก็บไว้ในบ้านแถมยังชอบแอบนินทานายกสมาคมขับเพื่อนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกด้วยทำไมถึงชอบวีวีฮะด้วยการที่เรื่องราวในวงการฟุตบอลมันมีเยอะเหลือเกินฮะวีวีนี่เป็นตัวเลือกตัวเดียวเลยนะที่เวลาผมคุยกับเพื่อนๆทุกคนเห็นด้วยว่าลาออกครับไอสัตว์สนุกเลยนะเขาคนนี้ชอบสอบแสวงหาคลิปในอดีตของนายกคนปัจจุบันมาเก็บสะสมไว้จนเต็มบ้านซึ่งก็ต้องเอามาเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแถมยังชอบโพสต์วิจารณ์การทำงานของวีวีผ่านทางเฟซบุ๊กอีกด้วยทำไมถึงชอบวีวีฮะก่อนผมก็ชอบเขียนวิจารณ์เรื่องของฟุตบอลครับหลังๆมันเริ่มเปลี่ยนเป็นมวยนะฮะผมเลยมาตอนนี้เขียนมากๆว่าเขาข้าวขาดฮะแต่พอดีตอนนี้ผมได้มาเขียนเรื่องราวของวีวีปรากฏว่าไม่มีใครดิสไลค์ผมเลยนะสักคนเดียวนี่คือการแข่งขันรอบแรกนะฮะกับการแข่งขันแฟนพันธ์ท้อความเร็วไม่ใช่ครับความเร็วนะฮะเราจะแข่งขันกัน2รอบนะฮะใครที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดจะตกรอบกลับบ้านไปนะฮะภาพที่คุณกำลังจะได้เห็นอยู่นี้นะฮะคือภาพของวีวีกำลังทำอะไรนะฮะคุณแวะพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะครับครับมาครับชนะเลิศการเลือกตั้งครั้งที่3ครับถูกต้องครับอีซี่มกมกคุณแวะอธิบายสั้นๆกับรูปนี้หน่อยฮะรูปนี้นะครับเป็นช่วงที่ผัดเปลี่ยนนายกนะครับเมื่อครั้งล่าสุดผ่านมาเมื่อท่านวีวีครับได้กำหนดการเลือกตั้งมาครั้งแรกแต่มีการล้มการเลือกตั้งเพราะอ้างว่าจำนวนสมาชิกของสมาคมฟุตบอลมาไม่ครบนะครับก็เลยต้องมีการเลือกตั้งในอีก1เดือนถัดมาและผลก็คือวีวีเป็นฝ่ายชนะอย่างเอกฉันท์ครับเรียกว่าดีใจกันทั้งประเทศเลยทีเดียวสุดๆครับอย่าเอาถ้วยเข้ามาปาทีวีสุดๆเลยครับครับผมและคุณแบ๊กก็ผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวท่านคนที่สองครับคุณอนอยครับคุณอนอยพร้อมหรือยังครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะฮะครับรูปภาพมาเลยครับอ้าวไอ้ไม่เล่นมุกเมื่อกี้นะไอ้เอาละมากันให้ท่านที่สองครับคุณอนอยครับคุณอนอยพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปครับเอามาให้คุณอนอยพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วภาพมาแล้วภาพนี้เป็นการแถลงข่าวเรื่องแดนทวีวันครับถูกต้องครับฮะก็จริงๆภาพนี้เป็นการแถลงข่าวที่ท่านวีวีเนี่ยเขาจัดขึ้นมาให้สื่อมวลชนมาทำข่าวเขาแถลงข่าวเรื่องการโอนตังของแดนทวีวันซึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าที่แพคกินัมใช่แล้วครับทุยไม่ใช่ครับคือเป็นบริษัทของเกาหลีที่ต้องการจะมาดูแลสิทธิประโยชน์ของฟุตบอลไทยสิทธิประโยชน์ของฟุตบอลไทยครับให้บริษัทเกาหลีทำวิสัยทัศน์ท่านสุดยอดมากเลยนะสุดยอดมากครับโอเคครับ
คนที่2ผ่านไปตื่นเต้นมันพอใช้ได้นะคนที่3ครับคุณบ็อกซ่าพร้อมหรือยังฮะพร้อมฮะพร้อมมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะฮะพร้อมมากเลยครับโอเคครับพร้อมแล้วลูกมาเลยครับโอ้นี่เป็นรูปการแถลงข่าวฟุตซอลโลกฮะถูกต้องครับโอ้โหอธิบายเลยรูปนี้นี่มันมีที่มาที่ไปยังไงครับรูปถ้าใส่แว่นแบบนี้นะครับผมว่ารูปนี้รูปที่กำลังใส่แว่นนี่ดูไม่รู้เลยนะว่ากำลังใส่แว่นอยู่กำลังใส่แว่นครับเพราะว่าใส่ตาแกสั้นมากแต่ดูใส่ตาแกกว้างไกลฮะครับผมก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับรอบแรกซึ่งยังไม่มีใครตอบผิดเลยนะถือว่าทุกคนเนี่ยเก่งมากเลยนะฮะแล้วก็เรามีคำถามเพื่อตัดสินหาผู้เข้าไปชิงชนะเลิศในแฟนพันท้อวีวี2013นะฮะนี่คือคุณสมบัติของวีวีที่ทำให้ได้ฉายาว่าอะไรนะฮะย้อนไปเมื่อตอนสร้างสนามแบงคอกฟุตซอลอารีนาที่ใช้เวลากว่า2ปีแต่ก็ไม่เสร็จทำให้วีวีออกมาพูดว่าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรฟีฟ่าอยากไว้เป็นอนุสรณ์คำนี้เป็นที่มาของฉายาว่าอะไรครับดริปหนองจอกครับถูกต้องครับมันจะแปลคำนี้สำหรับดริปหนองจอกเนี่ยฮะดริปนี่คือเป็นอาการแผลอย่างนึงฮะใช้เรียกแทนคำว่าแผลก็คือใช้คำว่าดริปแทนโอ้นี่เป็นสับไวรุ่นเลยนะรุ่นฮะโอเคชอบดริปครับนายกบ้านเราชอบดริปฮะคุณบ็อกซ่าครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอก่อนคนแรกเลยครับโอเคครับคุณน้อยฮะตอนนี้เนี่ยคุณบ๊อบซ่าผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศแล้วนะฮะพร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะผมจะเริ่มอ่านคำถามเลยนะฮะครับในปีที่ผ่านมานายกของสมาคมของเราเนี่ยเจอปัญหามากมายทั้งการเลือกตั้งที่ล้มเองปัญหาเกี่ยวกับฟีฟ่าเอฟซีรวมไปถึงผลงานของทีมชาติที่สารวัตรเตี้ยลงทุกวันนะฮะเจอปัญหารุมเร้ามากมายขนาดนี้นะเป็นที่มาของฉายาอะไรครับWe are you ครับ We are you เอาอยู่อะไรล่ะครับปัญหาเพียบเลยบ้าไหมเนี่ยโอ้โหฉายานี้นี่คนข้างห้องเป็นคนตั้งหรือเปล่าฮะครับได้ยินเสียงอยู่ครับไม่ใช่ทุกวันเลยนะมากันที่คำถามสุดท้ายของคนสุดท้ายนะตอบผิดก็กลับบ้านทันทีเลยนะช่วงใกล้เลือกตั้งสมัยที่3นะมีการล้มการเลือกตั้งนะซึ่งเป็นที่มาของฉายาว่าอะไรครับราวีครับผิดนะครับโอ้โหคำตอบที่ถูกต้องคือเลยีนะเป็นช่วงนั้นเนี่ยเป็นกระแสของละครเรื่องดอกทองสีส้วมนะไม่ใช่ครับดอกส้มสีทองขอโทษนะเป็นละครที่เรียกว่าดังมากตอนนั้นนะตัวเอกชื่อเรยามีบุคลิกที่เรียกว่าแทนวีวีล้มการเลือกตั้งกันเลยได้ฉายาว่าเลยีนะก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณแว้นนะที่ต้องกลับบ้านเป็นคนแรกนะก็ช่วงนี้นะขอที่ไปตรงนี้นะสำหรับแฟนทั้งพอวีวี2013นะขอยินดีกับคุณบ็อกซ่าและคุณนาน้อยด้วยนะและนี่คือคำถามสุดยอดแฟนทั้งพอถามว่าบอกคุณสมบัติข้อดีของวีวีมา3ข้อครับกี่ข้อนะ3ข้อ3เองข้อใครตอบได้ก่อนนะฮะเป็นแฟนมันแท้วีวีจังละพร้อมกับคว้าถ้วยรางวัลกลับบ้านไปเลยนะตอบก่อนได้นะคุณให้ผมตอบก่อนนะผมขอเวลาคิด2ปี3ข้อขอ2ได้มั้ยไม่ได้ครับไม่ได้ด้วยเอาสักครึ่งข้อได้ไหมเอาเป็นตรงข้ามดีกว่าสักสิบข้อเลยไม่ไม่ถ้าเป็นตรงข้ามเนี่ยขอให้บอร์ดได้พอแล้วต้องขอกำแพงเดี๋ยวเคลียร์ว่ากำแพงเหตุผลที่ให้ตอบข้อดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าให้ตอบตรงกันข้ามเนี่ยเราเกรงว่าจะใช้เวลาไม่พอนะฮะเดี๋ยวตั้งเลยนะรออยู่ตั้งเลยเพราะว่าผมเกรงว่าผมออกจากสตูนี้ไปต้องเกิดอะไรกับผมแน่นอนเกรงว่าพกติดตัวให้อุ่นใจกว่าอุ่นใจกว่าฮะนะฮะคือว่าผมว่าคำถามนี้ทิ้งไว้เทปหน้าเลยนะผมตอบไปแล้วนี่เวลารายการเหลือกี่นาทีครับเนี่ยเหลืออีกประมาณ5นาทีฮะ5นาทีผมว่าตัดโฆษณาไปเลยก็ได้นะครับผมว่าผมไม่คิดไม่ออกแมวแล้วถ้วยฮะจริง
ากจะได้นะฮะมันยากอ่ะมันยากก็เลยแค่สามข้อนะข้อเดียวก็พอข้อเดียวข้อดีง่ายเลยโอเคงั้นก็โอเคจบเลยนะโอ้จบเลยตาพอตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เว้ยใครแม่งคิดว่าไอ้ข้อดีเนี่ยให้มาบอกบ้าไปเนี่ยEvery day I'm shuffling.